นุ่นสุทธิภาเช็คอินทะเลมัลดีฟส์ใส่ชุดว่ายน้ำทำขาวโบ๊ไปทั้งหาดอากาศที่เมืองไทยที่ว่าร้อนจนสาวๆหลายคนพากันไปคลายร้อนกันที่ทะเลสลัดเสื้อผ้าใส่ชุดว่ายน้ำกันเป็นว่าเล่นในช่วงนี้รวมถึงนักแสดงสาวอย่างนุ่นสุทธิภาที่ล่าสุดขอลบแดดเมืองไทยไปเที่ยวทะเลต่างประเทศซึ่งทริปล่าสุดนี้นุ่นสุทธิภาน่าจะทริปบินไปฉลองวันเกิดที่ทะเลมัลดีฟส์และทันทีที่ถึงที่นั่นก็ปล่อยภาพแซบทำทะเลเดือดขึ้นมาทันทีกับภาพที่นุ่นสุทธิภาอยู่ในชุดว่ายน้ำหลากหลายสไตล์อวดได้เห็นความเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกรมกันแบบช็อตๆโดยเฉพาะช็อตที่นุ่นสุทธิภาใส่ชุดว่ายน้ำวันพีซสีขาวแหวกทั้งช่วงอกและเอวให้หุ่นดูเซ็กซี่มากขึ้นไปอีกยืนโพสท่าอยู่ที่ทะเลงานนี้ไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรดีเพราะว่าข่าวโบไปทั้งหาดจริงๆทั้งคนและวิวทะเลที่มัลดีฟส์ซึ่งไม่รู้ว่าทริปนี้ใครกันนะที่เป็นตากล้องถ่ายรูปสวยๆให้นุ่นกันนะจ๊ะขอบคุณภาพนุ่นสุทธิภาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ